วิธีการใช้เครื่องวัดนะครับออกซิเจนอันดับแรกนะครับให้เช็คถ่านก่อนนะครับกดปุ่มแบบนี้นะครับแล้วอันนี้ออกนะถ่านไฟฉายนะครับตัวนี้ขั้วบวกตัวนี้ขั้วลบนะครับมีตุ่มนะครับขั้วบวกดูรูปนี้ครับขั้วบวกขั้วลบขั้วบวกขั้วลบใส่ให้ถูกนะครับอันนี้ขั้วบวกนะครับด้านนี้นะครับขั้วบวกนะครับแล้วก็อันนี้นะครับใส่แบบนี้ใส่แบบนี้นะครับนี่การใช้งานนะครับก็กดตรงนี้นะครับกดเปิดนะครับเอานิ้วใส่เข้าไปนะครับใส่ให้ถึงสีขาวๆเนี่ยครับเอาเล็บให้ทับสีขาวๆนี่คือตัวเซ็นเซอร์วัดแสงแล้วก็กดปุ่มเปิดนะครับกดปุ่มเปิดตัวเลขแถบที่มีตัวหนังสือสีแดงเขียนว่า SpO2 นะครับเป็นเลขเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับคือค่าออกซิเจนนะครับส่วนค่าที่อยู่ข้างล่างนี่นะครับจะเขียนว่าฮาร์ทเรท HR หรือลูกหัวใจเปอร์มินิตนะครับก็คืออัตราการหัวเต้นของหัวใจค่าออกซิเจนจะมี O2 นะครับก็เป็นออกซิเจนตัวใหญ่นะครับส่วนชีพจรเนี่ยครับจะเป็นค่าตัวเล็กเครื่องบางเครื่องเนี่ยสามารถกลับตัวหนังสือได้นะครับอย่างเช่นเครื่องรุ่นนี้ถ้ากดปุ่มนะครับมันจะกลับหัวกับหางตัวหนังสือนะครับอันนี้ไม่ใช่เลข96ครับนี่ครับต้องเป็นแบบนี้นะครับชีพจรก็เป็น79นะครับไม่งั้นอ่านผิดอีกนะครับถ้าอย่างนี้อ่านไม่ได้นะครับอ่านอย่างนี้ผิดนะครับต้องกดกลับมานะครับสังเกตตัวหนังสือสีแดงถ้าตัวสีแดงกลับหัวก็ถือว่าค่าผิดนะครับเครื่องบางรุ่นเนี่ยมันแล้วแต่เราตะแคงนิ้วมือด้วยนะครับเครื่องแพงๆแต่ถ้าเป็นเครื่องทั่วไปนี่ต้องกดปุ่มมันถึงจะพลิกไปพลิกมานะครับจบครับ